สอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัดสอสอฟิล์มน้ำตาคลอรับศพขอขึ้นรถกู้ภัยนั่งเคียงข้างร่างภรรยาสาวจากโรงพยาบาลถึงวัดพร้อมสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยจากกรณีการเสียชีวิตของพ.ย.ยดาภาตันสุดเจริญยิ่งภรรยาของนายสุภโชคศรีสุขขจรหรือฟิล์มส.ส.นครปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาที่จากไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวนส่งศพมายังแผนกนิติเวชโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตนั้นสำหรับความคืบหน้าช่วงบ่ายวันที่12ตุลาคม66นายสุภโชคหรือส.ส.ฟิล์มพร้อมนายธงชัยศรีสุขจรหรือว.ยุบิดาส.ส.ฟิล์มพร้อมญาติได้เคลื่อนย้ายร่างวนส.ยดาภาจากโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อตั้งสวดพระอภิธรรมที่ศาลาสีชาปนสถานวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ญาติและคนสนิทเปรตน้ำศพโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนวันนี้เวลา19นาฬิกาถึงวันที่14ตุลาคมจากนั้นวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างประกอบพิธีและรับศพของพ.ย.ยดาภานั้นนายสุภโชคอยู่อาการเศร้าโศกและน้ำตาคลอด้วยความอาลัยภรรยาจากไปโดยนายสุภโชคขอขึ้นรถมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่มารับร่างภรรยานั่งไปพร้อมกันจากโรงพยาบาลถึงวัดพระปฐมเจดีย์จากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการวัดพระปฐมเจดีย์ดำเนินการย้ายร่างวนส.ยดาภามาไว้ที่เตียงก่อนนายสุภโชคจะสวมรองเท้าให้กับภรรยาอย่างทนุถนอมและด้วยความอาลัยเข้าร่วมข่าวสดบรอดคาสต์ชานแนลอ่านข่าวสุดอาลัยพบภรรยาส.ส.นครปฐมเสียชีวิตในบ้านเผยเพิ่งแต่งงานได้หนึ่งปีอ่านข่าวส.ส.ฟิล์มโพสต์อาลัยภรรยาสาวไม่ต้องเป็นห่วงหลับให้สบายนะนางฟ้าสุดาวันชงกันเงินดิจิทัล 3,000 ใช้กระตุ้นท่องเที่ยวดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2 สุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวชงกันเงินดิจิทัลวอลเล็ต 3,000 บาทใช้กระตุ้นท่องเที่ยวจ่อดันมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2รอหารือข้อสรุปเงื่อนไขวันที่12ตุลาคม2566นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังเข้ารับตำแหน่งครบ1เดือนว่าสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างรอสรุปความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขที่ผ่านมามีผู้เสนอแนวคิดและการปรับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าให้นำเงินดิจิทัลบางส่วนไปใช้จ่ายในหมวดการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกันเงินดิจิทัลบางส่วน 3,000 บาทให้ไปใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวได้ส่วนผู้ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเลือกใช้จ่ายหมวดการท่องเที่ยวสูงสุดเต็มเพดาน 3,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 7,000 บาทนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นหรือสุดท้ายจะเลือกนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมวดการท่องเที่ยวเต็มวงเงินดิจิทัล 10,000 บาทก็ได้เช่นกันตามความต้องการของผู้ลงทะเบียนโดยแนวคิดเหล่านี้ต้องขอหารือกันก่อนเพื่อตกผลึกข้อสรุปเงื่อนไขอีกทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกล่าวว่าด้านนโยบายและแผนงานกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวจะมีออกมาเพิ่มเติมต่อเนื่องล่าสุดเตรียมออกมาตรการด้านวีซ่าเฟส 2ยืนยันว่าจะมีออกมาอย่างแน่นอนโดยอาจจะขยายวันพำนักในประเทศไทยช่วงไฮซีซั่นนี้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดเป้าหมายเบื้องต้นยังระบุไม่ได้ว่ามีรายชื่อประเทศไหนบ้าง
ต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการก่อนประกาศภายในเร็วๆนี้ปปช.ผนึกกำลังพันธมิตรจัดใหญ่กู๊ดไกด์รันปลุกไทยต้านโกงปปช.ผนึกกำลังพันธมิตรเครือข่ายจัดใหญ่ปลุกไทยต้านโกงจัดมหกรรมงานวิ่งกู๊ดไกด์รัน2023ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกงเบรกเดอะคอร์รัปชันเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ที่อาคาร4สำนักงานปปช.นายนิวัติชัยเกษมวงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.พร้อมด้วยด็อกเตอร์มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยและด็อกเตอร์นายแพทย์ไพโรจน์สาวนุ่มผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งต้านโกงเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยรายการกู๊ดไกด์รัน2023กู๊ดไกด์รัน2023ปีที่4ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกงเบรกเดอะคอร์รัปชันสำนักงานปปช.ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยสสส.สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประเด็นการป้องกันปัญหาการทุจริตในทุกรูปแบบและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมนำหลักส่งเสริมสุขภาพบูรณาการร่วมกับการสร้างสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในรูปแบบมหกรรมงานวิ่งกู๊ดไกด์รัน2023ปีที่4ภายใต้แนวคิดรวมพลังวิ่งต้านโกงเบรกเดอะคอร์รัปชันรวมพลังวิ่งส่งเสริมความดีแสดงเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเชิดชูคนดีมีคนทำจริยธรรมและเป็นต้นแบบของสังคมในวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤศจิกายน2566จุดเริ่มต้นจากสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีวิ่งผ่านจุดกลับตัวที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์และวนกลับมาเข้าเส้นชัยในนิวัติชัยเกษมมงคลกล่าวว่าอยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกเพศทุกวัยที่มีความชื่นชอบในการวิ่งและมีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์3ดีส่งเสริมความดีรณรงค์การทำดีและเชิดชูคนดีผนึกกำลังร่วมหล่อหลอมสังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่พร้อมทั้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอย่างเป็นบรรทัดฐานภายใต้บริบทแห่งคุณงามความดีเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมคนดีอย่างยั่งยืนในทุกมิติในปีนี้งานวิ่งกู๊ดไกด์รัน2023แบ่งเป็น3ระยะทางประกอบด้วยซูเปอร์มินิมาราธอน 13K อัตราค่าสมัคร500บาทไมโครมาราธอน 5K อัตราค่าสมัคร400บาทและฟันรัน 2K อัตราค่าสมัคร300บาทเปิดรับสมัครนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 2,500 คนโดยกิจกรรมภาพรวมจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งและความปลอดภัยของการจัดงานจากทางผู้จัดรวมทั้งมีการผูกโยงเรื่องราวของการต่อต้านคอร์รัปชันในหลากหลายมิติผนวกเข้ามาด้วยทั้งนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชมรมวิ่งศิลปินดารานางงามอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้างกับหมู่นักวิ่งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายเพื่อให้มีนักวิ่งที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิกิจกรรม The Way Good Guy ดนตรีอะคูสติกเวอร์ชั่นกิจกรรม Wall of Charm
กิจกรรมสตูดิโอถ่ายภาพ360องศานักวิ่งทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมแสดงพลังบวกเชิงสัญลักษณ์ผ่านใจแอนแฟลก Break the Corruption Thailand ร่วมกันโดยจะบันทึกภาพมุมสูงเพื่อแชร์พลังแห่งการทำดีครั้งนี้ให้ทั่วประเทศและทั่วโลกรับรู้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงบวกกระตุ้นสังคมไม่ให้เกิดการเพิกเฉยต่อการทุจริตปลุกพลังให้เกิดจิตใต้สำนึกร่วมกันต้านโกงสร้างสังคมใหม่ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงการทำดีโดยทุมารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางและสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook กู๊ดกายรัน2023